ข้าสู่โหมดการตกแต่งร้านค้าเรียบร้อยแล้วจะพบว่าการใช้งานของเว็บไซต์มีการออกแบบระบบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายในลักษณะที่เราเรียกว่า WYSIWYG หรือที่ย่อมาจากคำว่า What you see is what you get นั่นคือการออกแบบอย่างไรก็แสดงผลอย่างนั้นผู้เรียนสามารถมองเห็นผลการออกแบบในเวลาเดียวกันนั้นซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้โดยมีส่วนประกอบการตกแต่งร้านทั้งหมด9ส่วนซึ่งทุกๆส่วนสามารถตกแต่งแยกกันได้วิธีการเลือกส่วนแต่ละส่วนเพื่อการตกแต่งก็ทำได้ง่ายโดยการนำเมาส์ไปคลิกในส่วนที่ต้องการตกแต่งจะปรากฏกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบส่วนนั้นๆและจะมีเมนูบนเทพทูลเป็นตัวช่วยในการตกแต่งซึ่งแต่ละส่วนจะมีเมนูที่แตกต่างกันออกไปการตกแต่งหน้าร้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ส่วนโดยรวมคือส่วนการตกแต่งรวมหรือส่วนพื้นหลังหากคลิกเลือกส่วนนี้ด้านล่างของหน้าจอจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้ตกแต่ง5เมนูได้แก่เพิ่มวิดเจ็ตเพิ่มเนื้อหาพื้นหลังเทมเพลตและตั้งค่าส่วนวิดเจ็ตตะกร้าสินค้าเป็นส่วนที่อยู่นอกเหนือจากหน้าร้านแต่ยังอยู่ในส่วนรวมแสดงอยู่ทางขวาบนของส่วนรวมสามารถคลิกแล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูลได้เลยหากเลือกส่วนนี้ด้านล่างของหน้าร้านจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้ตกแต่ง1เมนูคือเมนูรูปแบบส่วนเฮดเดอร์เป็นส่วนที่ใส่แบนเนอร์ร้านส่วนนี้สามารถใส่ได้ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวที่ทำจากแฟลชหรือที่มีนามสกุล .swf โดยขนาดของไฟล์ภาพต้องไม่เกิน2เมกะไบต์และเพื่อความสวยงามของร้านค้าทั้งแบนเนอร์ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวควรมีความกว้างไม่เกิน960พิกเซลหากเลือกส่วนนี้ด้านล่างของหน้าร้านจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้ตกแต่ง2เมนูคือเมนูแบนเนอร์และพื้นหลังและสามารถเปลี่ยนภาพเฮดเดอร์เป็นภาพใหม่ของร้านค้าได้โดยการคลิกที่เครื่องหมายบวกหรือ New แล้วเลือกหาไฟล์ภาพที่เตรียมไว้ส่วนเมนูบาร์เป็นส่วนแถบเมนูที่ใช้สำหรับลิงก์ไปยังหน้าต่างๆเช่นหน้าแรกหน้าวิธีการสั่งซื้อหน้าวิธีการชำระเงินเป็นต้นโดยคลิกส่วนเมนูบาร์แล้วเลือกตกแต่งที่เมนูบนเทพทูลได้เลยหากเลือกส่วนนี้ด้านล่างของหน้าร้านค้าจะปรากฏเมนูบนเทพทูลให้ตกแต่ง4เมนูได้แก่ตั้งค่าฟอนต์พื้นหลังและรูปแบบรู้จักกันไปแล้วกับ4ส่วนประกอบหลักของการตกแต่งร้านคือส่วนโดยรวมส่วนวิดเจ็ตตะกร้าส่วนเฮดเดอร์และส่วนเมนูบาร์ยังมีส่วนประกอบหลักอีก5ส่วนที่ยังต้องศึกษาและเรียนรู้ติดตามกันในคลิปถัดไปนะคะ